วันที่20เมษายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา20นอแล้วเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากเรื่องในครั้งที่แล้วมาในวันนี้ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐินั่นคืออะไรต่อจากครั้งที่แล้วมาซึ่งยังไม่จบอยากจะขอให้ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทิฏฐิมาแต่ต้นอีกครั้งหนึ่งว่าทิฏฐิมาจากผัสสะบ่อเกิดของทิฏฐิคือผัสสะเราผัสสะต่อรูปธรรมก็ดีผัสสะต่อนามธรรมก็ดีเราจะเกิดความคิดเห็นขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งหลายๆครั้งเข้ามันก็สำเร็จเป็นทิฏฐิประจำตัวถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์เราก็บัญญัติทิฏฐินั่นว่ามันเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็บัญญัติกันว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินี่เป็นเรื่องทางศีลธรรมถ้าเป็นเรื่องที่สูงขึ้นไปเป็นปรมัตถธรรมบัญญัติในทางที่เป็นความจริงมากกว่าที่จะเล็งถึงประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์และความจริงนั่นต้องเป็นความจริงของธรรมชาติไม่ใช่ความจริงของบุคคลเฉพาะคนคือต้องเรียกว่าเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมทิตตาธรรมนิยามมตาไปเลยจึงจะเรียกว่าเป็นความจริงนั้นทิฏฐิที่ถูกต้องนั้นจะไม่บัญญัติว่าอะไรข้างโน้นข้างนี้แต่บัญญัติอยู่ตรงกลางว่าอิทัปปัจจยตาคือความเห็นว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นเนี่ยเราได้กล่าวกันถึงข้อนี้แล้วแบ่งแยกทิฏฐิเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือทิฏฐิว่ามีกับทิฏฐิว่าไม่มีทิฏฐิว่ามีคือเที่ยงนี่มันก็ชวนให้เกิดอารยธรรมเนื้อหนังเพราะมันเห็นกับตัวที่เที่ยงและกอบโกยทิฏฐิว่าไม่มีไม่เที่ยงว่าศูนย์มันก็ก่อให้เกิดอารยธรรมเนื้อหนังว่าอ้าวรีบข้าวรีบข้าวมันจะตายที่พรุ่งนี้ก็ได้จึงเกิดในอารยธรรมเนื้อหนังอย่างรุนแรงขึ้นมาแม่จากปุจเฉททิฏฐิเราพูดข้างว่าอย่างนี้ทีนี้ก็อยากจะดูต่อไปให้ตลอดเรื่องทิฏฐิซึ่งมันก็ยืดยาวมากผมประมาณดูแล้วถ้าจะพูดเรื่องทิฏฐิจนหมดจดสิ้นเชิงก็ต้องใช้เวลาสัก20ครั้งหรือ20ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เราจะพูดกันสักสองครั้งหรือสองชั่วโมงเท่านั้นเรื่องทิฏฐิที่ควรจะทราบต่อไปก็คือทิฏฐิประเภทหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งที่ทำให้ไม่ทำอะไร
และไม่แก้ไขอะไรนี่ลักษณะที่แท้จริงของมันคือเป็นทิฏฐิที่ทำให้เราไม่ทำอะไรหรือไม่แก้ไขอะไรถ้าเรียกกันว่าอากิริยะทิฏฐิชนิดพิเศษนะทิฏฐิชนิดนี้ข้อที่หนึ่งหรือพวกที่หนึ่งเรียกว่าปุพพะเหตุกะทิฏฐิแปลว่าจะได้สุขได้ทุกข์ได้ดีได้ชั่วก็เพราะกรรมเก่านี่ต้องอธิบายนี่อาจจะมีบางท่านกำลังฉงนอยู่แล้วว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิได้อย่างไรที่เชื่อว่าสุขหรือทุกข์อะไรที่เกิดกับเรานี้เป็นเพราะกรรมเก่าโดยเด็ดขาดไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีทางจะแก้ไขกรรมเก่าที่ทำไปเสร็จแล้วได้นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วอาจจะถือกันอยู่มากในเวลานี้โดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทอากิริยะทิฏฐิถ้าเขาเชื่อว่าเป็นกรรมเก่าเป็นผลจากกรรมเก่าแล้วก็มีอำนาจเด็ดขาดแล้วก็แก้ไขไม่ได้เขาก็ไม่ต้องทำอะไรที่จะแก้ไขความผิดความชั่วหรือความทุกข์อันนี้ได้นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านี่เป็นเหตุให้เขาไม่ทำอะไรลงไปใหม่ดังนั้นจึงจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าปุพพะกะตะเหตุทิฏฐิทิฏฐิถือว่าเหตุคือเพราะเหตุที่ได้กระทำกรรมไว้แต่ก่อนอันที่สองเรียกว่าอิสระนิมมานะเหตุอิสระนิมมานะเหตุทิฏฐิทิฏฐินี้ชื่อว่าเพราะเหตุการบันดาลของอิสระคือพระเจ้าอิสระในภาษาบาลีเนี่ยตรงกับคำว่าอีสวระในภาษาสันสกฤตความหมายทั่วไปแปลว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในภาษาไทยเราเรียกว่าพระเจ้ามีทิฏฐิว่าสุขทุกข์ชั่วดีนี่มันมีเพราะเหตุการบันดาลของพระเจ้านี่ก็จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าถ้าเชื่อลงไปเด็ดขาดอย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่ทำอะไรเพื่อจะแก้ไขสิ่งนั้นเพราะเขาเห็นไปว่ามันแก้ไขไม่ได้ดังนั้นจึงจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าอากิริยะทิฏฐิด้วยเหมือนกันอากิริยะทิฏฐินี่แปลไม่ต้องทำอะไรหรือทำอะไรก็ไม่เป็นอันธรรมมันไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้เรียกว่าอากิริยะทิฏฐิที่ทิฏฐิอันที่สามมีชื่อว่าอเหตุกะอปัจจยะทิฏฐิคือทิฏฐิว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยของสิ่งนั้นๆเช่นความทุกข์หรือความสุขเนี่ยมันไม่มีเหตุมันไม่มีปัจจัยของมันถ้าเชื่ออย่างนี้แล้วก็ไม่ทำอะไรจะแก้ไขความทุกข์หรือความสุขนั่นได้เพราะมันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสิ่งที่ไม่มีเหตุสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั้นใครไปทำอะไรมันได้คือมันเด็ดขาดเกินไปจนใครไปทำอะไรมันไม่ได้ถ้าเราไปถือเสียว่าทำทั้งหลายหรือสุขหรือทุกข์อะไรก็ตามมันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแล้วก็แปลว่ามันหยุดความคิดหรือความกล้าหาญเลยที่จะกระทำอะไรเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้ก็จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าอากิริยะทิฏฐิด้วยเหมือนกันท่านจำไอ้สิ่งที่เรียกว่าอากิริยะทิฏฐินี่ไว้ให้ดีๆเพราะว่ามันกำลัง
มีอยู่ในพวกเราทุกคนในชีวิตประจำวันแล้วแต่ว่าใครจะเชื่อในข้อไหนพวกที่เชื่ออย่างงมงายว่าเพราะกรรมเก่าโดยเด็ดขาดไม่ว่าเขาจะไม่ดิ้นรนอะไรแต่เขาก็ไม่ต่อสู้ไม่พยายามทำความดีใหม่หรือไม่อาจจะทำเพื่อให้สิ้นกรรมเพราะเห็นในกรรมเก่าเป็นของสูงสุดเด็ดขาดเสียอย่างนี้ที่น้อยลงมาตัวที่ที่เป็นเรื่องที่เล็กน้อยลงมาเราก็จะมองเห็นได้ในข้อที่ว่าบางอย่างเราท้อแท้ใจเพราะมันมีอะไรเหนือกว่าซึ่งเราทำไปก็ไม่มีประโยชน์สู้มันไม่ได้แล้วก็ไม่ทำเสียนี่ก็อยู่ในพวกนี้ถ้างมงายไปก็ว่าโชควาสนาพรหมลิขิตนี่ชื่อที่ตั้งขึ้นโดยคนโง่ส่วนในพระบาลีนี่เรียกว่ากรรมเก่าอย่าไปถือว่ากรรมเก่านั้นมันเด็ดขาดเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยนั้นแก้ไขได้เพราะนั้นเอากับมันสู้กับมันโดยการต่อสู้ในวิธีทางใดที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้กรรมเก่าก็กรรมเก่าเราจะสู้ที่นี่ข้อที่ว่าสุขทุกข์หรือได้เสียบุญบาปนี่มันเพราะการบันดาลของอิสระคือพระเจ้านี่ก็อย่างเดียวกันอีกถ้าเชื่อพระเจ้ามันก็แปลว่ายอมหมดเป็นคนมายกมือขึ้นมาต่อสู้เพื่อสุขทุกข์หรือได้เสียหรือบุญบาปอะไรเหล่านั้นนี่ก็เข้าไปเข้าเรื่องเดียวกันตะกี้อีกว่าเพราะพรหมลิขิตเพราะพรหมบันดาลเพราะอะไรหรือแม้แต่โชคที่มาจากเทวดามาจากพระเจ้าก็อยู่ในข้อนี้ด้วยแล้วแต่เราจะแบ่งแยกกันอย่างไรดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าคนสมัยนี้กำลังงมงายหลงไหลในความงมงายเกี่ยวกับทิฏฐิสองชนิดนี้อยู่มากแม่ในกรุงเทพบางทีจะมากกว่าที่บ้านนอกส่วนที่ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนั่นเองถึงทางที่เขาเห็นว่าไม่มีช่องทางหรือง่ายเงื่อนงำตรงไหนที่จะไปแก้ไขไอสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่ามันไม่มีรากฐานมันไม่มีสมุฏฐานมันไม่มีต้นเหตุมันไม่มีปัจจัยนี่ไม่ค่อยมีคือเราไม่ค่อยกันคิดกันมากถึงอย่างนี้แต่ว่าไอ้สองอย่างแรกนั่นแหละระวังให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่หนึ่งที่เชื่อกรรมเก่าอย่างหลับหูหลับตาอย่างนี้ไม่ใช่พุทธบริษัทจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทอกิริยะทิฏฐิเป็นลัทธิทิฏฐิเป็นลัทธิหรือเป็นทิฏฐินอกพุทธศาสนาถ้าจะเป็นพุทธบริษัทก็โคลมลงไปที่อิทัปปัตยตาอีกไม่มีอะไรมันง่ายเหลือเกินถ้าจะเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องในพุทธศาสนาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนั้นกรรมเก่าก็ตามกรรมใหม่ก็ตามมันมีเหตุมีปัจจัยเราเล่นงานกับมันได้โดยไปทำเข้าที่เหตุที่ปัจจัยของมันสำหรับกรรมเก่านั้นก็สร้างการกระทำอะไรที่มันเหนือกว่าดีกว่าคมขีมันก็ได้หรือว่าปฏิบัติตามอิทัปปัจจตายถูกต้องถึงที่สุดยกเลิกมันเลยก็ได้กรรมเก่าสิ้นไปกรรมใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นย่อมดับสนิทไม่มีเชื่อเหลือเนี่ยเพราะอำนาจของอิทัปปัจจตาเพราะฉะนั้นขอให้คุณระวังให้คำพูดที่จะพูดให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพุทธบริษัทนั่นมันมีเงื่อนงำอยู่มากเออนิดเดียวมันก็ปิดได้นี่ผมเอามากล่าวให้ฟังในฐานะ
คือมันเป็นทิฏฐิที่จะทำให้เราไม่ทำอะไรหรือไม่กล้าแก้ไขอะไรเห็นว่ามันใหญ่เกินความสามารถเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นพุทธบริษัทเลยทีนี้ก็มาถึงไอ้หลักเกี่ยวกับทิฏฐิบางอย่างที่จะต้องระวังในข้อที่ว่าอย่าไปเกิดความเข้าใจว่าถ้ามันตรงกันข้ามแล้วมันต้องถูกอย่างหนึ่งแน่เนี่ยเป็นลอจิกของคนธรรมดาหรืออาจจะเป็นของเด็กอมมือไปก็ได้ว่าถ้าเรื่องมันตรงกันข้ามแล้วมันต้องผิดอย่างหนึ่งต้องถูกอย่างหนึ่งจริงสิมันอาจจะถูกหรือผิดตามแบบของคนที่ไม่รู้หรือรู้แค่นั้นแต่ตามหลักของทิฏฐิแล้วมันยังไปไกลกว่านั้นคือมันเป็นทิฏฐิประเภทที่สองที่เคยพูดมาแล้วอย่างย่อๆเรื่องนี้ตัวอย่างที่มีอยู่เห็นชัดๆก็คือทิฏฐิที่ว่าอัตตาหรือทิฏฐิที่ว่าอนัตตาเรากำลังเข้าใจกันอยู่ว่าเมื่ออัตตาเป็นฝ่ายผิดถือว่าอัตตามีตัวตนเป็นฝ่ายผิดและอนัตตาก็จะต้องเป็นฝ่ายถูกอย่างนี้ยังไม่ถูกและผู้ที่เข้าใจเช่นนั้นยังไม่เข้าใจพระพุทธภาษิตที่มีความหมายอย่างไรถ้าว่าอัตตามีตัวตนเป็นฝ่ายผิดแล้วไม่มีตัวไม่มีตนเป็นฝ่ายถูกอย่างนี้ก็ระวังให้ดีเพราะว่าไอ้ที่ว่าไม่มีตัวตนนั่นแหละมันอาจจะเป็นอุเฉททิฏฐิไปเลยก็ได้อนัตตาที่เป็นอุเฉททิฏฐิเป็นทิฏฐิผิดหรือมิจฉาทิฏฐิก็มีอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะว่าให้ฟังสักอย่างหนึ่งคุณอย่าเห็นว่าคำพูดนี่มันถือตามตัวหนังสือได้ง่ายๆถ้าว่าอัตตาผิดอนัตตาก็ต้องถูกที่จริงอนัตตาของพระพุทธเจ้านั่นมันไม่เหมือนกับอนัตตาของพวกอุเฉททิฏฐิคืออนัตตาของพระพุทธเจ้านั่นมันเป็นอิทัปปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็มีถ้าพูดว่าอัตตาสุดตรงฝ่ายนี้อนัตตาสุดตรงฝ่ายนั้นผิดทั้งสองข้างเพราะมันเป็นอนัตตาชนิดที่เป็นอุเฉททิฏฐิอิทัปปัจจยตาของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เป็นอุเฉททิฏฐิมันมีอยู่อย่างในฐานะที่เป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนั่นคือความหมายของคำอนัตตาในพุทธศาสนาเช่นขันธ์ทั้งห้าเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามันขาดศูนย์ไม่ได้หมายว่ามันขาดศูนย์หมายว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตาท่านอนัตตาชนิดนี้ไม่ใช่อนัตตาอย่างสุดเวียงหรือสุดโต่งซึ่งตรงกันข้ามกับอัตตานี่ก็จะต้องระวังไว้นี่จะไปยืนยันอนัตตาในลักษณะอุเฉททิฏฐิข้าวโดยไม่รู้ตัวมันก็ผิดหมดแล้วมันก็เสียไอ้ความเป็นพุทธบริษัทถ้าพูดตามกฎเกณฑ์อันนี้อัตตาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอนัตตาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอิทัปปัจจยตาเท่านั้นที่จะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ก็เป็นอนัตตาด้วยเหมือนกันคือเป็นอนัตตาที่ถูกต้องถ้าอนัตตาศูนย์แล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเต็ม 100% เป็นมิจฉาทิฏฐิเต็ม 100% นั่นด้วยเราจะต้องรู้ขอบเขตของความหมายของคำพูดแต่ละคำละคำนี่จะเห็นง่ายไปกว่านั้นอีกก็เราจะมาดูกันที่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าดีว่าชั่วเมื่ออันนี้ชั่วเห็นอยู่อย่างนี้และที่ตรงกันข้ามจากชั่วคือดีถ้าชั่วเป็นผิดไอ้ดีก็จะต้องเป็นถูก
อย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้าตามหลักธรรมะที่แท้จริงนั่นพูดอย่างนี้ก็ยังผิดเพราะว่าไอ้ชั่วนี่มันก็ไม่ต้องการนี่ใครๆก็เห็นอยู่แต่พอถึงที่ดีก็เกิดว่าดีหรือว่าถูกสำหรับจะยึดมั่นนี่มันก็ผิดเท่านั้นเพราะว่าที่แท้จริงมันไม่มีไอ้สิ่งที่จะหลงว่าดีหรือหลงว่าชั่วมันมีแต่อิทธปัจจตาอิทัปปัจจตาในรูปนี้เราเรียกว่าชั่วอิทัปปัจจตาในรูปนี้เราเรียกว่าดีอิทัปปัจจตาในรูปสุดท้ายก็คือขึ้นไปเหนือดีเหนือชั่วคือว่าชั่วเป็นสังขารดีก็เป็นสังขารยึดมั่นกันแล้วเป็นทุกข์เท่ากันเพราะฉะนั้นไม่มีความเป็นของตรงกันข้ามระหว่างดีกับชั่วมันเป็นเพียงสังขารที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันทั้งสองอย่างมันผิดกันแต่เพียงว่าไอ้อย่างหนึ่งมันถูกใจคนไอ้อย่างหนึ่งมันไม่ถูกใจคนนี่คนจึงเกลียดชั่วรักดีพอยึดมันอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ทันทีเป็นทุกข์ชนิดที่สัตว์เดรัจฉานไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้แต่คนเริ่มเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้คือเพราะตั้งต้นยึดถือไอ้ชั่วดีนี่นั้นในหลักพุทธศาสนาจึงมีเรื่องอิทัปปัจจตาเพราะนี่คือของจริงแท้อยู่ตามธรรมชาติใครจะไปบัญญัติประเภทไหนว่าดีประเภทไหนว่าชั่วตามใจเขาธรรมชาติเป็นสักว่าธรรมชาติเป็นธรรมจิตตาธรรมนิยามตาตั้งอยู่อย่างตายตัวเป็นสังขารที่เป็นไปตามธรรมชาติผู้ที่จะดับทุกข์สิ้นเชิงต้องโกยทิ้งไปหมดไม่ยึดถือในดีและชั่วปราศจากความยึดถือเพราะมันยึดถือไม่ได้เพราะมันเป็นเพียงอิทัปปัจจตานั่นแหละถูกงั้นในเรื่องปรมัตถธรรมหรือเป็นเรื่องความจริงแท้ของพระธรรมนั่นจะใช้หลักเกณฑ์อย่างเดียวกับของชาวบ้านกลางตลาดไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านกลางตลาดนั่นเขามีรากฐานอยู่บนสัสสตทิฏฐิมีตัวฉันมีของฉันทั้งเขามีดีมีชั่วทำแบบของเขาคือว่าถ้าถูกใจเขาเป็นประโยชน์แก่เขาเขาก็ว่าดีถ้ามันตรงกันข้ามก็เรียกว่าชั่วไอ้ดีกับชั่วเลยเป็นของตรงกันข้ามสำหรับชาวบ้านแต่สำหรับผู้ที่รู้ความจริงของไอ้ธรรมะของธรรมธาตุแล้วจะเห็นว่าไอ้ดีกับชั่วมันก็ไอ้สังขารอย่างเดียวกันมันยึดมั่นไม่ได้เป็นเพียงอิทัปปัจจตาเสมอกันนี่มันก็เป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับทิฏฐิจะไปบัญญัติเอาง่ายๆตามความรู้สึกของตัวว่าถ้ามันตรงกันข้ามแล้วฝ่ายหนึ่งต้องผิดแล้วฝ่ายหนึ่งต้องถูกแน่นี่เป็นความรู้สึกตามมันจะสำนึกของคนทั่วไปรวมทั้งพวกเราด้วยระวังให้ดีๆหลักเกณฑ์อันนี้ก็ใช้ได้กับเรื่องอย่างธรรมดาสามัญแต่ใช้กับเรื่องปรมัตถธรรมหรือสัจธรรมมันไม่ได้เพราะว่าไอ้เรื่องดีชั่วนั้นมันเป็นเรื่องสำหรับในโลกนี้สำหรับศีลธรรมสำหรับชาวบ้านแล้วก็ไม่มีสำหรับผู้ที่จะหลุดพ้นหรือว่าอยู่เหนือโลกคือเหนือความเป็นคนธรรมดาแต่อย่าเข้าใจไปว่าที่พูดนี่ต้องการให้เลิกไม่ถือชั่วถือดีถ้าคุณยังอยู่ในโลกคุณต้องถือไปตามชาวโลกและต้องพูดไปตามชาวโลก เอาแบบปากอย่างใจอย่างกันแล้วกันเมื่อเราพูดกับชาวโลกเราก็พูดตามแบบของชาวโลกตามหลักเกณฑ์ของชาวโลกพูดกับชาวโลกแต่ในใจเรารู้จักมันว่าอะไรเป็นอะไรไม่ต้องหลงไปตามนั่นนี่เรียกว่าทิฏฐิที่เกี่ยวความดีความชั่วนั่นมันมีกฎเกณฑ์อยู่เป็นสองชั้นสำหรับชาวบ้านธรรมดาก็อย่างหนึ่งสำหรับพระอริยเจ้าก็อีกอย่างหนึ่งควรจะรู้ไว้
ทีนี้ก็อยากจะพูดต่อไปถึงทิฏฐิที่ตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจัดระบุเอนัตถิกะทิฏฐิชนิดที่ของครูหรือศาสดาที่ชื่อว่ามัคคลิโกสาละว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาหรือข้านกันกับพุทธศาสนาเขาเรียกว่านัตถิกะทิฏฐินัตถิกะแปลว่านัตถิกะทิฏฐิแปลว่าทิฏฐิที่ถือว่าไม่มีอะไรนั่นทิฏฐิพวกนี้จึงปฏิเสธหมดไม่มีอะไรไม่มีกรรมไม่มีการกระทำไม่มีความเพียรแต่พุทธศาสนาหรือว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นกรรมวาทีเป็นกิริยวาทีเป็นวิริยวาทีคือมีอย่างที่เป็นกรรมเป็นกิริยาเป็นวิริยะถือว่ากรรมก็มีผลกิริยาก็มีผลวิริยะก็มีผลและการกระทำนั่นก็ไม่ความเพียร นั่นก็มีแม้ว่ามันจะเป็นเพียงอิทัปปัจจตาไอ้สิ่งที่เราเรียกว่ากรรมคือคิดแล้วทำนี่ด้วยเจตนานี่ก็เรียกว่ากรรมมันก็มีอยู่แม้ว่าไม่ใช่ตัวจริงมันก็มีอยู่อย่างอิทัปปัจจตาแล้วมันยังมีกรรมอีกประเภทหนึ่งซึ่งจะเนื้อขึ้นไปอีกก็จะหยุดเสียซึ่งกรรมก็ได้หยุดเจอถึงกรรมดำกรรมขาวก็ได้มันเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวมันต้องเรียกว่ามีกรรมกรรมดำคือชั่วกรรมดำคือชั่วกรรมขาวคือดีกรรมไม่ดำไม่ขาวคือไม่ดีไม่ชั่วแล้วก็เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี่คือกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนดังนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงได้ชื่อว่ากรรมวาทีคือผู้มีปกติกล่าวกรรมคือกล่าวว่ากรรมมันมีทั้งที่ว่ากรรมนั้นเป็นเพียงอิทธิปัจจตาไม่ใช่ตัวตนตรงนี้ก็อยากจะขอบอกเตือนให้รู้เสียด้วยสำหรับพวกคุณที่เป็นนิสิตที่เป็นผู้มีความรู้จะต้องมีคนเขาเชื่อว่าคุณมีความรู้แล้วเขาก็จะถามหรือว่าพวกฝรั่งมันจะถามถ้าเขาถามถึงเรื่องกรรมในพุทธศาสนาแล้วก็อย่าลืมนึกถึงไอ้สามกรรมนี่เสมอไปสามกรรมคือกรรมชั่วแล้วกรรมดีแล้วกรรมที่ไม่ชั่วไม่ดีเรียกอย่างหนึ่งว่ากรรมดำแล้วกรรมขาวแล้วกรรมไม่ดำไม่ขาวกรรมดำกรรมชั่วก็คือบาปกรรมขาวกรรมดีก็คือบุญกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวไม่ดีไม่ชั่วก็คือเนื้อบาปเนื้อบุญเป็นโลกุตระถ้าพูดแต่สองกรรมแรกนั่นยังไม่ถึงพุทธศาสนาเพราะว่าศาสนาอื่นเขาก็พูดก็สอนกันทั้งนั้นแหละศาสนาไหนก็สอนเรื่องกรรมชั่วกรรมดีแต่จะมีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนถึงกรรมอีกชนิดหนึ่งที่จะระงับเสียซึ่งกรรมชั่วและกรรมดีเป็นกรรมที่กระทำความหลุดพ้นจากกรรมทั้งหลายที่มันเป็นโลกียะที่มันเป็นเวียนว่ายนี่คือข้อหนึ่งหรือข้อแรกที่ว่าพุทธศาสนามีหลักอย่างนี้ถ้าใครปฏิเสธอันนี้ก็ไม่ใช่พุทธศาสนาท่านพระพุทธเจ้าจึงตรัสระบุชื่อศาสดาคนนี้ว่าเป็นผู้ที่ค้านพุทธศาสนากิริยวาทีคือการเคลื่อนไหวมันมีการกระทำที่ไม่เจตนามันก็มีเห็นว่าเมื่อเราไม่มีเจตนาเพราะหมดกิเลสแล้วการเคลื่อนไหวนั้นก็ยังเป็นไปได้ไม่ใช่จะไม่มี
เช่นพระอรหันต์ไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะตายหรือว่าจะทำอะไรไม่ได้ทำอย่างเป็นกิริยาไม่ต้องมีกิเลสไม่ต้องมีเจตนาที่เป็นกิเลสมันก็ทำไปได้นั่นสิ่งที่เรียกว่ากิริยามันก็มีหรือถ้าจะลดมาเอากิริยาที่ต่ำที่ต่ำกว่านั้นว่าคนบุตุชนธรรมดานี่เขาอาจจะทำอะไรได้โดยไม่ต้องมีเจตนาที่เป็นกิเลสก็ได้อันนั้นก็เรียกว่าเป็นกิริยาไม่ใช่มันไม่มีต้องยอมรับว่ามันมีหรือไม่ต้องยอมรับว่ามันมีค่าเช่นกิ่งไม้มันหล่นลงมาใส่ศีรษะคุณที่นั่งอยู่ตรงนี้จะว่ายังไงมันเป็นกิริยาแล้วมันก็ต้องมีอย่างกิริยาแล้วมันก็มีผลที่ต้องระวังเหมือนกันนี่นั่นสิ่งที่เรียกว่ากิริยามันก็ต้องมีพุทธศาสนาถือหลักว่ามีกิริยาอย่างนี้พวกหนึ่งเขาค้านเป็นลัทธิที่ไม่มีอะไรสิ้นเลยน่ากลัวที่ว่าวิริยะวาทีนั้นหมายความว่าพุทธศาสนาถือว่าความพยายามเป็นสิ่งที่มีผลในเมื่อผู้อื่นถือว่าเพราะอำนาจกรรมเก่าหรือเพราะอำนาจพระเจ้าหรือพระนาอะไรก็ตามความเพียรไม่มีความเพียรไม่มีผลความเพียรไม่มีค่าเขาถืออย่างนั้นก็ตามใจเขาในพุทธศาสนาจะถือว่าความเพียรมีและมีค่าและเป็นสิ่งที่กระทำเขาแล้วมันก็กระทบกระเทือนไปถึงอันอื่นมันต้องระวังไอ้สิ่งที่เรียกว่าวิริยะนี่ไว้ด้วยให้ดีๆคือจะได้ใช้มันให้ดีๆให้มันถูกต้องในเรื่องที่ควรจะใช้มันอย่างไรนั้นเราก็จำไว้สามคำว่าไอ้กรรมคำหนึ่งกิริยาคำหนึ่งวิริยะคำหนึ่งสามคำนี้เป็นหลักที่เราต้องมองให้เห็นว่ามันได้มีอยู่มันมีค่ามันมีความหมายแม้ว่ามันจะเป็นเพียงอิทัปปัจจยตานั่นจึงไปสำคัญอยู่ที่กฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาที่จะต้องใช้ถูกต้องส่วนพวกนัตถิกาทิฏฐิซึ่งมีมัคคลิโกสาระเป็นผู้นำทีมนี่เขามันไม่มีไปเสียหมดถือว่าเป็นปฏิภาหติคือคัดค้านพุทธศาสนามีพระพุทธภาษิตตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นกรรมวาทีกิริยวาทีวิริยวาทีจำไว้อย่างนี้ได้เอาละทีนี้ที่จะมาถึงทิฏฐิที่น่ากลัวที่สุดคือนัตติทิฏฐิที่ว่าไม่มีอะไรนั่นแหละเราเรียกมัคคลิโกสาระว่าเป็นหัวหน้าทีมคือเขาปฏิเสธอย่างกว้างๆไม่มีอะไรหมดที่ความไม่มีนี่มันก็ยังมีข้อปีกย่อยหรือมีข้อแม้ว่าไม่มีอะไรไม่มีนั่นไม่มีนี่ไม่มีนู่นที่ปฏิเสธว่าไม่มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบนั่นก็มีอาจารย์คนหนึ่งชื่อว่าปกุฏฐกัจจายนะเป็นครูคนหนึ่งในครูทั้ง6ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นคู่แข่งขันกับพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลปกุฏฐกัจจายนะมีทิฏฐิที่น่าเกลียดน่ากลัวหรือน่าอันตรายที่สุดคือเขาถือว่ามีแต่สภาวะธรรมเจ็ดหมู่หรือกายเจ็ดหมู่เจ็ดหมู่นี้เขาระบุดินน้ำไฟลมสุขทุกข์ชีวะดินน้ำไฟลมสี่อย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องอธิบายก็ได้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็สุขทุกข์นี่ก็รู้จักกันดีแล้วความสุขหรือความทุกข์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เช่นเดียวกับดินน้ำไฟลมถ้ามีอีกอันที่เรียกว่าชีวะ
ซึ่งเราสวดบทยถาปัจจยังนิชีโวนิชีโวไม่ใช่ชีวะไม่มีชีวะส่วนลัทธินี้เขาว่ามีชีวะเมื่อเราเรียกอย่างอื่นเราเรียกว่าอัตตาหรือว่าบุรุษหรือว่าเจตพูดหรือว่ากระทำใจที่มันมีความหมายว่ามันได้มีอยู่จริงตลอดเวลาตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงที่อาจารย์คนนี้เขาว่ามันมีกายเจ็ดหมู่นี่ในความหมายที่เขาพูดบัญญัติของเขาเองว่าไอ้เจ็ดอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้เจ็ดอย่างนี้ไม่มีทางจะเปลี่ยนตัวเป็นอย่างใดได้ก็ทั้งว่าผ่าแหล่งไม่ได้ไม่มีใครทำให้เจ็ดอย่างนี้เปลี่ยนตัวได้เจ็ดอย่างนี้ประกอบกันอยู่เป็นมนุษย์คนหนึ่งทํานองกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบุรุษนี้ประกอบอยู่ด้วยธาตุ6แต่ครูคนนี้เขาบอกว่ามีสภาวธรรม7หมู่นี่ประกอบอยู่เป็นคนคนหนึ่งถ้าหมู่แต่ละหมู่นี่หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ใครทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าใครจะตัดศีรษะใครให้ขาดกระเด็นไปก็ไม่มีความหมายอะไรที่จะเป็นบุญหรือเป็นบาปเพราะว่ามันเป็นแต่เพียงไอ้ดาบนั่นน่ะมันผ่าไปตามระหว่างของไอ้กาย7หมู่นี้เท่านั้นไม่มีคนที่ถูกฆ่าแล้วพร้อมกันนั้นก็ไม่มีใครที่เป็นผู้ฆ่าเมื่อการกระทำนี้ไม่มีคือไม่มีความหมายไม่มีผลก็แปลว่าไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะการกระทำอย่างนี้เนี่ยมีกล่าวถึงอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายต่อหลายแห่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่น่ากลัวหรือน่าอันตรายอย่างยิ่งในประเภทที่ว่าเป็นอกิริยะทิฏฐิไม่เป็นอันกระทำผู้ที่แต่งหนังสือเรื่องกามนิทเดอะพิลกริมก็เอาสูตรนี้ไปใส่ในหนังสือกามนิทที่เรียกว่ารหัสยลัทธิของอาจารย์ประจำกองโจรมีหลายเรื่องที่เขาเอาไปจากพระไตรปิฎกไปแต่งหนังสือกามนิทอันนี้ก็อันหนึ่งด้วยเรื่องกาย7หมู่ของปกุฏฐกัจจายนะที่มีพูดถึงอยู่ในพรหมในสามัญญผลสูตรซึ่งรู้จักกันดีนั่นแหละคุณทบทวนด้วยดีในบรรดาทิฏฐิหลายประเภทที่ได้ยกมาให้เป็นตัวอย่างเพื่อเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐินี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีได้มากอย่างเป็นสิบสิบอย่างเป็นร้อยร้อยอย่างมันมีข้อปลีกย่อยที่ต่างกันทั้งเราไม่สามารถที่จะเอามาพูดกันให้หมดได้และแม้ว่าเราจะแบ่งให้มันเป็นประเภทประเภทเราก็ต้องแบ่งโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่มันกว้างมากๆจึงจะแบ่งไหวที่ผมสำรวจดูผมอยากจะแบ่งอย่างนี้เลยว่าไอ้มิจฉาทิฏฐิไอ้มิจต้องใช้คำว่ามิจฉาทิฏฐิอันแสนจะมากมายนะเพราะสัมมาทิฏฐิมันมีอย่างเดียวคืออย่างมันก็เพียง2อย่างคือชั้นต่ำๆกับชั้นสูงๆไอ้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันมีมากจนนับไม่ไหวถ้าจะแบ่ง ก็แบ่งเป็น3พวกใหญ่ๆว่ามิจฉาทิฏฐิเหมือนมิจฉาทิฏฐิที่มีใจความตรงกับที่
คนธรรมดาสามัญเขาพูดกันอยู่ตัวๆไปนี่อย่างหนึ่งคือสามัญสำนึกของคนธรรมดาที่มีอวิชชาจะพูดออกมาอย่างไรนั่นมีอยู่พวกหนึ่งแล้วพวกที่สองก็คือตรงกันข้ามกลับตาลปัดดำเป็นขาวเลยกับที่เขาพูดกันอยู่ทั่วไปอย่างว่ามีหรือไม่มีอัตตาหรืออนัตตาเนี่ยมันกลับตรงกันข้ามนี่พวกหนึ่งก็ได้มิจฉาทิฏฐิสองพวกนะทีนี้พวกที่สามเนี่ยยังแถมมีอีกหน้าหัว พวกนี้มีทิฏฐิว่าเราไม่ควรจะพูดว่าอย่างไรก็คือพวกที่ไม่รู้พวกที่มีอวิชชามากถึงขนาดไม่กล้าพูดคืนพูดกลัวผิดเขาเลยจึงบัญญัติด้วยความเห็นของเขาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกเรื่องทุกราวใครๆไม่ควรจะไปพูดมันว่ามันเป็นอะไรหรืออย่างไรนั่นก็มีเท่านั้นนะทิฏฐิกลุ่มหนึ่งไปตามที่คนธรรมดาสามัญรู้สึกเอาเองโดยอำนาจของอวิชชานี่พวกที่สองก็ตรงกันข้ามกับที่คนธรรมดาก็รู้สึกมันเป็นคนอุตริหรือเป็นคนวิถานหรือเป็นคนที่แอบนอร์มอลนี่พวกที่สามเป็นพวกที่ก็น่าทันเสริญนับว่าฉลาดอยู่เหมือนกันแต่ว่าเพราะโง่จึงไม่กล้าพูดแล้วก็ถือเป็นหลักว่าเราอย่าพูดอะไรเลยก็เลยไม่ต้องมีตัวทิฏฐิไม่มีต้องไม่ต้องมีตัวฟอร์มูล่าว่าเขาว่าอะไรถ้าจะมีให้ได้ก็ว่าเขาว่าทุกอย่างอย่าไปพูดว่าอะไรเลยนี่สรุปมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็จะได้เป็น3ชนิดอย่างนี้ระวังให้ดีๆอย่าไปถลำลงไปในพวกใดพวกหนึ่งเข้าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไม่เหมือนใครยึดหลักอิทัปปัจจยตาเป็นหลักใหญ่จะมีอะไรก็ไม่พ้นไปจากอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตามันเลยอยู่ที่ตรงกลางระหว่างฝ่ายโน้นกับฝ่ายนี้เสมอไม่พูดว่ามีหรือไม่พูดว่าไม่มีพูดแต่ว่าเป็นอิทัปปัจจยตามีที่สุดหรือไม่มีที่สุดก็อิทัปปัจจยตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็อิทัปปัจจยตาแล้วแต่อะไรมาอยู่ตรงกลางไว้หมดนี่เราได้ทิฏฐิทั้งหลายเป็น3พวกส่วนสัมมาทิฏฐินั้นให้ถือว่ามันมีอิทัปปัจจยตานั่นเองถ้ายังต้องการดีต้องการชั่วอยู่ก็อิทัปปัจจยตาดีชั่วถ้าต้องการเป็นกรรมที่3เนื้อดีคือเนื้อชั่วก็เอาอิทัปปัจจยตาที่เพิกถอนในทั้งหมดเลยไม่เป็นดีไม่เป็นชั่วนี่ฝ่ายสัมมาทิฏฐิและในพุทธศาสนาพูดไปแล้วมันใกล้กับยกตัวเองข่มขีพวกอื่นแต่เราก็ไม่มีทางที่จะคิดเป็นอย่างอื่นเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสไว้ถูกต้องเป็นสวากขาโตคำตรัสของพระองค์เป็นสวากขาโตถูกต้องเราก็พูดอย่างนี้ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทในชั้นแรกเราก็พูดตามพระพุทธเจ้าต่อมาเมื่อเราศึกษาเรื่องอิทัปปัจจยตาเห็นชัดแจ้งถึงที่สุดคือบรรลุธรรมะในข้อนี้แล้วเราก็พูดตามที่เราเห็นนี่พระพุทธเจ้าท่านต้องการอย่างนี้นะมีพุทธภาษิตแสดงอนิสงส์ของปฏิจจสมุปบาทไว้หลายอย่างหลายข้อแต่ข้อสุดท้ายมีอยู่ว่าเธอจะเป็นผู้สามารถพูดตามที่เธอเห็นไม่ต้องพูดตามฉันนั่นพระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้ท่านเราก็ต้องพูดตามพระพุทธเจ้าเมื่อเรายังไม่เห็นพอเราเห็นเราก็พูดตามที่เราเห็นแล้วมันก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านพูดทีแรกทีนี้เราจะดูกันในเหลี่ยมอื่นบ้างว่าทิฏฐิทั้งหลายนี่บรรดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเยอะแยะนั่นน่ะ
แบ่งได้เป็นสองพวกคือว่าพวกที่มันยังน้อยๆอยู่ไม่รุนแรงนี่มันก็ยังไม่ปิดหนทางที่ไปสวรรค์เช่นสัสสตทิฏฐิบางประเภทที่ถือว่ามีตัวฉันมีกรรมของฉันฉันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วฉันตายแล้วจะไปเกิดดีเกิดชั่วตามกรรมของฉันอย่างนี้เรียกว่าสัสสตทิฏฐิประเภทธรรมดาสามัญมีทิฏฐิอย่างนี้ไม่ห้ามสวรรค์คือมันมีทางที่ไปสวรรค์ไปสวรรค์ได้เพราะทิฏฐิอย่างนี้แล้วชาวโลกทั่วไปถือว่าทิฏฐิอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความถูกต้องแต่ว่ามีทิฏฐิอย่างนี้ไปนิพพานไม่ได้คือจะนิพพานไม่ลงเพราะยังมีตัวฉันที่จะทำกรรมเอาผลกรรมของฉันไปตามเรื่องแต่ว่าไปสวรรค์ได้นั่นทิฏฐิประเภทนี้จึงเรียกว่าทิฏฐิประเภทที่ไม่ห้ามไม่ปิดกั้นการไปสวรรค์แต่คุณไปนึกดูเองเถอะว่าไอ้เรื่องสวรรค์เนี่ยมันเป็นเรื่องลูกกวาดหวานๆสำหรับเด็กๆไม่ใช่มีค่าอะไรมากมายทิฏฐินอกนั้นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายนอกนั้นมันปิดทางสวรรค์ด้วยปิดทางนิพพานด้วยปิดทั้งสองทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นทิฏฐิว่ามีแต่กายห้าหมู่ใครจะตัดศีรษะใครขาดไปไม่มีความหมายอะไรเพียงแต่ว่าให้กายหมู่หนึ่งมันผ่านไปในระหว่างกายหมู่หนึ่งอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะไปสวรรค์หรือว่าไม่มีทางที่จะไปนิพพานนอกจากสัสสตทิฏฐิประเภทอ่อนๆนั่นแล้วมันก็เป็นในทิฏฐิที่ปิดกั้นทางสวรรค์ปิดกั้นทางนิพพานหมดสิ้นเพราะฉะนั้นในการสอนศีลธรรมทั่วๆไปให้ทำดีได้ไปสวรรค์นั่นก็อาศัยสัสสตทิฏฐิประเภทที่ไม่ปิดกั้นสวรรค์แต่มันยังคงปิดนิพพานปิดกั้นทางนิพพานอยู่นั่นแหละนี่เราก็จะได้ไอ้มิจฉาทิฏฐิหรือจะเรียกรวมๆกันว่าทิฏฐิทั้งหลายนี่เป็นสองประเภทที่ถ้าว่าเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องก็เป็นทิฏฐิที่ไม่ปิดกั้นสวรรค์ไม่ปิดกั้นนิพพานนี้ก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอย่างโลกียะก็ให้ทำดีให้ได้รับผลดีเข้าไปสวรรค์แต่ไม่พูดถึงนิพพานพูดถึงสวรรค์ในฐานะที่ว่ามันก็เป็นในทางที่ต้องผ่านไปนิพพานเบื่อสวรรค์แล้วมันก็ไม่มีไปไหนได้ละมันก็ต้องไปหาไอ้ความดับไม่เหลือก็สัมมาทิฏฐิสูงสุดสัมมาทิฏฐิโลกุตตระเนี่ยจะทำให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆแม้สวรรค์ก็ไม่ถูกยึดถือมันจึงเป็นในสัมมาทิฏฐิประเภทที่ให้ดับทุกข์ทั้งปวงบรรลุถึงนิพพานไม่มีวัฏสงสารอีกสำหรับทิฏฐิสูงสุดอย่างนี้มีฝ่ายทิฏฐิฝ่ายถูกฝ่ายดีมันก็มีอยู่อย่างนี้อันหนึ่งลดลงมาให้เป็นเรื่องของศีลธรรมสอนคนทั่วไปตามภาษาชาวบ้านอันหนึ่งคงสงวนไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาถูกจนไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนี่คือสัมมาทิฏฐิที่ถูกระบุไปยังอิทัปปัจจยตาที่ทำให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้แต่สวรรค์แม้แต่พรหมโลกแม้แต่อะไรต่างๆที่เขาชอบกันนักที่เคยหลงเข้าใจว่าเป็นนิพพานกันมาแต่การก่อนบางคนจะฟังไม่ถูกก็ได้คือว่าก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเนี่ยเขาเคยเอาในกามารมณ์เต็มเปี่ยมนั่นเป็นนิพพานก็มีกามารมณ์เต็มเปี่ยมก็เล็งถึงสวรรค์แหละบางทีก็เอาพรหมโลกคือว่าไอ้พวก
จตุทฌานขึ้นไปว่าเป็นนิพพานก็มีมันเข้าใจว่าอย่างนั้นต่อเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจึงจะเอาความสิ้นแห่งกิเลสเป็นนิพพานเมื่อเป็นอย่างนี้เราอาจจะกล่าวได้พอเป็นหลักที่ใช้ได้ทั่วไปว่าถ้ามันให้ทุกข์ให้มันดับทุกข์ได้น้อยลงให้ทุกข์มันดับหรือดับทุกข์ได้น้อยลงจนดับหมดเลยนี่ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิทั้งหมดก็ได้จะเป็นอย่างต่ำหรือจะเป็นอย่างสูงก็ตามใจเรียกว่าสัมมาทิฏฐิได้จากนรกไปสวรรค์ก็ดีอยู่แล้วจากสวรรค์ก็ไปนิพพานแล้วมันไม่มีอะไรดีกว่านั้นทีนี้เราจะพูดกันถึงไวยพจน์ชื่อเรียกแทนไวยพจน์ของสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิกันในทางความหมายให้เข้าใจกันอีกสักครั้งหนึ่งไวยพจน์ของทิฏฐิมีอยู่หลายคำเช่นคำว่าปัจเจกสัจจะทิฏฐิสัจจะสัจจาภินิเวสะอธิคติเป็นต้นคุณสังเกตดูให้ดีมันมีคำว่าสัจจะอยู่ในคำเหล่านั้นปัจเจกสัจจะแล้วสัจจะเฉพาะตัวคนคนหนึ่งคนหนึ่งนั่นแหละคือทิฏฐิสัจจะนั้นจะสัจจะไม่สัจจะก็ไม่รู้แหละแต่คนนั้นไม่ต้องถือว่าสัจจะแน่มันจึงได้ถือเป็นทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องสัจจะนี่คุณจำไว้อย่างนี้ก็แล้วกันว่าสัจจะของคนคนหนึ่งนั้นจะมีเท่าที่เขาเห็นเท่านั้นเลยนั่นไปไม่เป็นสัจจะนอกไปจากนั้นไม่เป็นสัจจะคือคนคนหนึ่งเขามี experience อย่างไรนะปรุงเป็นความคิดเห็นขึ้นมาแล้วเขาเนี่ยเขารู้สึกเองไม่ต้องแกล้งรู้สึกว่านี่จริงนี่เขารู้แค่ไหนมันจะจริงเพียงแค่นั้นซึ่งคุณเองก็เหมือนกันแหละคุณจะยอมรับว่าจริงหรือคิดว่าจริงเท่าที่คุณเห็นที่นอกไปจากที่คุณไม่ได้เห็นแล้วก็นอกไปจากที่คุณเห็นคือยังไม่ได้เห็นแล้วก็จะไม่ยอมรับอันนี้เป็นเหตุให้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเพราะเรามีปัจเจกสัจจะของเราว่าอย่างนี้อย่างนี้นี่คนเป็นอันมากในครั้งพุทธกาลจึงมิได้นับถือพระพุทธศาสนาเดินทางสวนกับพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นอะไรเพราะเขาไม่สนใจเพราะว่าเขามีสัจจะที่เป็นปัจเจกสัจจะของเขามีเรื่องเล่าว่ามีเรื่องเขียนไว้ในพระไตรปิฎกว่ามีคนด่าพระพุทธเจ้าว่าดีแต่ทำให้คนเป็นไหว้ก็เข้าใจว่าผู้หญิงด่าผู้หญิงที่เขาโกรธพระพุทธเจ้าว่าผัวของเขาไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเสีย จนคนเป็นไหว้อยู่หลายคนนี่เขามีปัจเจกสัจจะของเขาว่านั่นน่ะว่าผัวของเขาน่ะดีถูกแล้วที่เขาจะอยู่กันเป็นผัวเมียการที่ออกไปอยู่กับพระพุทธเจ้านั้นมันไม่ถูกสัจจะของเขามันเป็นอย่างนี้นั่นคนเราจะมีสัจจะได้เพียงเท่าที่เราเห็นเท่านั้นแต่ว่าสิ่งนี้มันเปลี่ยนได้พอรู้อะไรมากขึ้นมีพี่เรียนอันอื่นเพิ่มเข้ามามันก็เปลี่ยนไปได้ไอ้ปัจเจกสัจจะนั้นก็เปลี่ยนได้แต่เราก็ต้องเรียกว่าปัจเจกสัจจะปฏิเอกสัจจะสัจจะหนึ่งเฉพาะสัจจะอย่างหนึ่งเฉพาะคนคนหนึ่งที่คำถัดไปก็ว่าทิฏฐิสัจจะนี่มันชัดดีมาก
สัจจะที่เป็นไปตามทิฏฐิใครมีทิฏฐิอย่างไรสัจจะของคนนั่นอย่างนั้นเลยเรียกกันเสียหมายว่าทิฏฐิสัจจะนั่นแหละคือทิฏฐิของเขาแหละจริงตามที่เขาเห็นเรียกนั่นแหละคือสัจจะของเขาทิฏฐิของเขาเราก็มีทิฏฐิสัจจะของเราแต่ละคนที่มีคำต่อไปว่าสัจจาภินิเวศสัจจะอภินิเวศรวมกันเป็นสัจจาภินิเวศอภินิเวศเข้าไปเฉพาะไม่เหลือเราฟังตัวเข้าไปจนมิดไม่เหลือนี่เรียกว่าอภินิเวศแล้วก็สัจจาภินิเวศก็ฝังตัวเข้าไปมิดไม่มีเหลือในสัจจะตามที่เขาเห็นนั่นสัจจาภินิเวศก็เป็นชื่อของทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิตามที่เขาเห็นนี่จะสังเกตเห็นได้ว่ามีคำว่าสัจจะอยู่ในคำชื่อเหล่านี้ทั้งสามชื่อปัจเจกสัจจะบ้างทิฏฐิสัจจะบ้างสัจจะอภินิเวศบ้างทีนี้คำที่ไม่มีคำว่าสัจจะก็ยังมีเช่นคำว่าอธิคตะแปลว่าไปทับหรือไปถึงหรือในที่หลายแห่งก็เล็งถึงทิฏฐิถ้าไปถึงหรือไปทับนี่หมายความว่าจิตใจของคนนั่นแหละมันไปถึงที่ตรงนั้นมันไปทับอยู่ที่ตรงนั้นมันไม่เป็นไปที่อื่นได้ก็เป็นทิฏฐิประจำตัวเขาถือความจากไอ้คำไวยพจน์เหล่านี้แล้วก็ได้ความสั้นๆว่าสิ่งที่ปรากฏกับความรู้สึกของเขาซ้ำๆซากๆจนเขาเข้าใจว่านี่มันเป็นอย่างนี้หรือแม้เขาจะใช่เหตุผลใช่ reasoning อย่างไรอย่างไรก็มันก็เป็นอย่างนี้หรือแม้เขาจะเชื่อจากผู้อื่นเพราะเขาเป็นคนขี้เชื่อมันก็ไปยุติใต้ตัวอยู่ที่เป็นอย่างไรอย่างหนึ่งอย่างนี้แปลว่าทิฏฐิที่ฝังลึกลงรากลึกก็ต้องมาจากผัสสะที่เกิดขึ้นในใจของเขาเองความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจของเขาเองเพราะจิตของเขากระทบกันเข้ากับไอ้ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นแล้วมันก็ปรุงสำเร็จรูปขึ้นมาเป็นทิฏฐิประจำตัวเขาอย่างนี้ลึกซึ้งกว่าไอ้ที่การใช้เหตุผลหรือว่าการฟังรับเชื่อมาจากผู้อื่นทิฏฐิที่มาจากการเชื่อผู้อื่นก็ยังคลอนแคลนทิฏฐิที่มาจากการใช้เหตุผลหรือ reasoning นี่ก็คลอนแคลนแต่ถ้าทิฏฐิที่มันมาจาก experience ในใจโดยตรงคือผัสสะนั่นนะเป็นอนุภวะก็เรียกว่าเสวยด้วยจิตใจลงไปโดยตรงในสิ่งนั้นไม่ต้องใช้เหตุผลอยู่เหนือเหตุผลมันปรุงเป็นความรู้สึกที่ทำให้เชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งลงไปอย่างนี้คือทิฏฐิแท้ที่เรียกว่าอภินิเวสะสัจจาอภินิเวสะฝังตัวเข้าไปจนมิดในสัจจานั้นคือทิฏฐิที่เต็มเปี่ยมเราก็มักจะมีทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งไปตามแบบของเราละจนกว่าจะถูกรื้อฟื้นแก้ไขไถ่ถอนไปตามแบบของพระพุทธเจ้าระวังให้ดีๆคำนี้น่าหัวมากคือเป็นคำขบขันฝังเข้าไปจนมิดแล้วจะเอาอะไรดึงกลับออกมามันก็ต้องเก่งหน่อยที่จะพูดถึงอุปมาของทิฏฐิคำเปรียบของสิ่งใดๆก็ตามจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งนั้นได้ดีขึ้นนั้นสิ่งที่เรียกว่าอุปมานั้นมีประโยชน์แล้วพระพุทธเจ้าท่านใช้มากที่สุดเมื่อท่านจะตรัสอะไรใ
มันเป็นจริงเป็นจังให้เข้าใจซึมซาบลืมยากแล้วท่านจะต้องใส่อุปมาควบคู่เข้าไว้เสมอแหละไปอ่านดูในพระสูตรทั้งหลายกันแล้วกันที่แม่สิ่งที่เรียกว่าทิฏฐินี่มันก็มีอุปมาเช่นคำว่าตาข่ายชาละแปลว่าตาข่ายคืออ้วนเป็นตาข่ายสำหรับดักปลาชาละรู้ชาละที่จะดักนกดักอะไรก็เรียกว่าชาละเหมือนกันตาข่ายทิฏฐิทั้งหลายเป็นดุจจะชาละคือมันล้อมเอาไอ้สัตว์ที่ติดอยู่ในนั้นว่ายออกไม่ได้เมื่อติดข่ายแล้วมันออกไม่ได้นั่นสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐินั้นมันเป็นที่ติดอยู่มันก็ติดข่ายออกไม่ได้แล้วถ้ามันเกิดทำลายข่ายขาดกระจุยกระจายออกมาได้นี่มันก็เรียกว่าออกมาพ้นทิฏฐิแล้วทำลายทิฏฐิแล้วทำลายทิฏฐิจะหมดแล้วเมื่อเรามีทิฏฐิผิดๆเป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือติดอยู่ในข่ายเราก็อาศัยสติปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องทำลายข่ายให้มันขาดกระจุยกระจายไปแล้วออกมาได้มิจฉาทิฏฐิทั้งหลายจึงมีอุปมาเปรียบเสมอด้วยชาละซึ่งแปลว่าข่ายบางทีก็เรียกว่าสังคาตะที่แปลว่าแหอย่างนี้ก็เหมือนกันแล้วข่ายกับแหก็มันทำหน้าที่เหมือนกันแหละที่บางทีก็เรียกว่าขานุวัตตะขานุแปลว่าตอเห็นตอไม้ขานุวัตตะก็แปลว่าหลักตอในวัตตะลงใครมีทิฏฐิแล้วมันก็เสมือนกับว่าปักหลักลงไปในที่นั่นไม่เคลื่อนอีกต่อไปหลักต่อที่เราเห็นอยู่นะมันก็มีความหมายมันไม่เคลื่อนไปจากที่นั้นทิฏฐินี่ทำให้คนเนี่ยมันก็ปักตัวเองลงไปในวัฏฏะในวัฏฏะสงสารแล้วออกไม่ได้เป็นหลักต่อติดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่คือทิฏฐิคือสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิเพราะมันมีทิฏฐิมันจึงปักเข้าไปโดยคำว่าอภินิเวศจนมิดไปเลยถอนไม่ได้บางทีก็เรียกว่าขีละมันแปลว่าเสาเกือนเจโตคีละก็เสาเกื่อนที่ตรึงจิตคีละแล้วเสาเกื่อนสำหรับตรึงอะไรอย่างตรึงจิตในที่นี้มันปักเสียบจิตเหมือนกับว่าเราเอาไอสัตว์มาตัวหนึ่งแล้วก็เอาไม้แหลมตอกลงไปบนสัตว์ตัวนั้นให้ไอ้หลักแหลมๆนั่นมันทะลุสัตว์ตัวนั้นฝังลงไปในดินติดแน่นอยู่เนี่ยสัตว์ตัวนั้นก็เรียกว่าถูกขีละเนี่ยปักลงไปทิฏฐิทั้งหลายมีลักษณะเหมือนขีละมันจะเสียบปักไอ้เราให้ติดอยู่ที่นั่นโดยเฉพาะมันเสียบที่ใจมันขีละที่เสียบใจให้ติดอยู่ที่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอุปมามีอย่างนี้ไปทำภาพพจน์หลับตาเห็นตัวเองแล้วกันว่ามันเสียบจิตใจของสัตว์นั่นถ้ามันติดแน่นอยู่ในเกลียวของสังสารวัฏออกไม่ได้ที่ในทางอื่นเปรียบเหมือนกับน้ำน้ำคือน้ำใหญ่น้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่เรียกว่าทิฏฐโขคะทิฏฐิโขคะโอคะในที่นี้หมายถึงน้ำมาใหญ่อย่างมาท่วมฝ้ามาแล้วก็ท่วมมิดเลยทิฏฐินี่เป็นของท่วมทับสัตว์
เหลือประมาณไม่มีอะไรจะท่วมเท่าไม่ใช่น้ำตื้นๆสำหรับลุยนะไอ้น้ำที่มันล้นฟ้ามาเลยนั่นนะมันท่วมบ้านเรือนอะไรมิดหมดเลยอย่างที่คนตายกันมากๆเป็นแสนๆนั่นนะที่น้ำทะเลอะไรมันเกิดท่วมบ้านแบบนั้นนี่เรียกว่าเปรียบเหมือนน้ำโอคะคือน้ำหลากใหญ่ที่บางทีก็เรียกว่าของดองของหมักดองทิฏฐาสวะทิฏฐิอาสวะอาสวะแปลว่าของหมักดองในการหมักดองนี่ต้องการให้มันแน่นอนแล้วมันตายตัวลงไปสะสมอยู่ที่นั่นไม่ไหลไม่เปลี่ยนไปทางอื่นทิฏฐินี่เป็นเครื่องหมักดองอยู่ในใจเป็นของดองอยู่ในใจนี่เป็นตัวอย่างบางอย่างพอจะเข้าใจได้ว่าทิฏฐินั่นมันมีหน้าที่อย่างไรมีลักษณะอย่างไรดูจากอุปมานี้บางทีใช้ในความหมายที่ใหญ่กว้างเช่นว่ามหาตัณหาชาละภัยแห่งตัณหาใหญ่หลวงบางทีเรียกว่าพรหมชาละภัยที่มันมาเหนือเมฆมันใหญ่หลวงโดยที่เล็งถึงข้อที่ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในหมื่นโลกธาตุนี่ส่วนมาก 99% น่ะมันติดอยู่ในข่ายนั้นเราบอกจำนวนคนไม่ถูกแล้วเราก็ต้องใช้คำว่าในหมื่นโลกธาตุเราก็ไม่รู้ว่ามันหมื่นโลกธาตุนี่มันใหญ่สักเท่าไหร่เพียงแต่โลกธาตุนี้โลกธาตุเดียวแล้วก็ยังมีโลกเราเนี่ยอยู่ในโลกธาตุนี้ไอ้โลกเรานี่มันเป็นกระพีกหนึ่งของไอ้โลกธาตุหนึ่งก็มันยังมีคนตั้งเท่าไหร่ตั้ง 5,000 ล้านมั้งเอาละเป็นอนุสัตว์มันมีเท่าไรในหมื่นโลกธาตุนี่ 99% มันติดอยู่ในข่ายล่ะนี่ก็เลยเรียกข่ายนี่ว่ามหาตัณหาชาละบ้างพรหมชาละบ้างเพราะว่าไอ้ทิฏฐินี่มันมีได้มากตั้งสิบอย่างตั้งร้อยอย่างคนหนึ่งก็มีอย่างหนึ่งทุกคนติดอยู่ในอวนนี้ทั้งนั้นถ้าสมมติว่าเราทำอวนใหญ่ๆล้อมปลาทีเดียวหมดทั้งมหาสมุทรแล้วก็กวดเข้ามากวดเข้ามามันจะมีปลาในอวนนั้นมากสักเท่าไหร่คิดดูนี่คืออาการที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกไอ้ทิฏฐิทั้งหลายว่าพรหมชาละนี่เป็นอุปมาทีนี้ก็อยากจะชี้ให้ข้อสุดท้ายอีกตามเคยว่าอารยธรรมเนื้อหนังซึ่งเป็นที่ตั้งของความหลงไหลหรือความหลงไหลในอารยธรรมเนื้อหนังนี่มันก็มาจากทิฏฐิโดยตรงเพราะคนนี่มันไปเป็นไปตามอำนาจของทิฏฐิของตนของตนมันไปหลงในอะไรมันก็หลงโดยทิฏฐินั้นไม่หลงในอารยธรรมเนื้อหนังมันยิ่งง่ายเพราะเป็นตัวกิเลสอยู่แล้วทิฏฐิมันเป็นกิเลสวัตถุของมันวัตถุประสงค์ของมันก็จะหากิเลสคือหาเหยื่อนะทิฏฐิประเภทที่เรียกว่าสัตสตทิฏฐิก็มันทำให้เห็นแก่ตัวจึงไปหลงอายทำเนื้อหนังอุเฉททิฏฐิมันก็ว่ามันจะตายซะแล้วเว้ยมันก็รีบไปหลงในเนื้อหนังหรือเราจะมองดูอีกทางหนึ่งว่าไอ้ทิฏฐิที่ตรงกันหมดส่วนมากของคนในหมื่นโลกธาตุนี่มันก็หลงในเนื้อหนังมาเที่ยวว่ามันปลีกตัวมาตรงอย่างตรงกันข้ามมันก็ชวนให้หลงในเนื้อหนัง
นี่มันประหลาดที่ว่ามันตรงกันข้ามแต่มันไปหลงในสิ่งเดียวกันได้ไอ้พวกที่ถือว่าไม่มีนั่นไม่มีนี่ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไอ้ตรงกันข้ามกับคนธรรมดามันก็ไปหลงในเนื้อหนังหน้าหัวพวกที่ถือว่าไม่มีอะไรเป็นคุณค่าเป็นความหมายมันก็หลงในเนื้อหนังแม่ทิฏฐิที่ว่าไม่มีบุญไม่มีบาปตัดคอใครก็ไม่มีบุญไม่มีบาปมันก็ยังอุตส่าห์ไปหลงในเนื้อหนังหรือว่าทิฏฐิที่พูดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพูดว่าอย่างไรไม่ได้เราอย่าพูดดีกว่ามันก็ยังไปหลงในเนื้อหนังถ้ามิจฉาทิฏฐิแล้วมันก็พาไปหาให้ความหลงไหลในอารยธรรมเนื้อหนังอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอก็ขอให้ระมัดระวังให้มากมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากทิฏฐิมันก็คือสิ่งที่จูงจมูกสัตว์ไปหาสิ่งที่ทิฏฐินั่นมันเข้าใจว่าดีและประสงค์นั้นอารยธรรมทั้งหลายในระดับไหนในยุคไหนก็ตามมันไปตามทิฏฐิของสัตว์มนุษย์ของคนที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปข้อนี้ก็เคยพูดแล้วให้ช่วยกันระลึกนึกถึงไอ้คนป่าสมัยหินมันแรกเป็นคนขึ้นมาหรือว่าอย่างที่เขาเรียกว่าเพิ่งจะมาจากลิงทิฏฐิมันก็แทบจะไม่มีมันมีก็ง่ายๆต่ำๆเตี้ยๆถ้าตามความรู้สึกที่ผัสสะอันเลวของมันจะทำให้มันเกิดความคิดความเชื่ออันใดขึ้นมาได้บ้างขึ้นชื่อว่าสิ่งที่มีชีวิตแล้วมันก็ต้องมีผัสสะนะผัสสะแล้วมันก็ต้องให้เกิดความคิดนึกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าความคิดนึกอย่างนั้นมันซ้ำซากเข้ารูปเข้ารอยตายตัวมันก็เป็นทิฏฐิขึ้นมาท่านเราจึงถือว่าแม้คนป่าสมัยหินก่อนสมัยหินมันก็มีทิฏฐิของเขาแล้วไม่ว่ามันจะต่ำมากหรือตื่นมากแต่แล้วอย่ากลัวมันจะไม่ตื่นหรือไม่ต่ำอยู่แค่นั้นมันจะสูงสูงสูงขึ้นมาซึ่งจะชวนให้อารยธรรมเนื้อหนังสู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 งขึ้นมาตามลำดับคุณก็ต้องเชื่อว่าถ้าพูดว่าก่อนนี้มันไม่มีพวกเราที่ฉลาดหรือว่าทำอะไรได้อย่างนี้มันมีแต่คนสมัยหินไม่นุ่งผ้าอ้าวแล้วทำไมมันมาเกิดคนอย่างนี้ได้อะแล้วทำไมไม่ตายซะหมดนั่นเขาต้องมีอะไรที่ถูกต้องที่เขาจะรอดชีวิตอยู่แล้วก็มีความคิดเห็นที่ก้าวหน้าเป็นทิฏฐิที่ก้าวหน้าผมนึกขึ้นมาได้ในบางครั้งว่าฉันอาหารผมมองไอ้น้ำจิ้มบางทีมันก็รู้สึกขึ้นมาว่าไอ้บ้าไอ้น้ำจิ้มน้ำพริกนะที่เขาจะมาจิ้มอะไรให้มันอร่อยขึ้นไปอีกนี่ก็เลยนึกได้ว่าอันนี้เองอารยธรรมน้ำจิ้มนี่เองมันเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้คนเรามันบ้ามากขึ้นทุกทีทุกทีอย่างคนป่าทีแรกมันก็เอาเนื้อมากินดิบๆได้ไม่เห็นมีอะไรแล้วต่อมามันรู้จักเผาไฟให้สุกแล้วมันก็กินได้แล้วทำไมมันจะต้องจิ้มน้ำจิ้มนี่ถ้าเผอิญวันหนึ่งมันเกิดบังเอิญมันไปทำอะไรที่ไปจิ้มให้รสมันแปลกออกไปมันก็เปลี่ยนทิฏฐิใหม่เปลี่ยนทิฏฐิที่ว่าเผาเฉยๆก็พอแล้วเขาสุกเฉยๆก็พอละมาเป็นตอนจิ้มน้ำจิ้มนั่นน่าจะถือว่าอารยธรรมน้ำจิ้มเนี่ยมันตั้งต้นมิจฉาทิฏฐิที่หน้าหัวก็หน้าหัวหน้าเกลียดก็หน้าเกลียดนะท่านใครเป็นคนชอบไอ้น้ำจิ้มอะไรแล้วก็คิดดูดีๆคือมันไม่จิ้มก็ได้ใช่ไหมนี่ปลาย่างเฉยๆผมว่ารสอร่อยดีกว่าที่ไปจิ้มน้ำจิ้มให้มันเป็นรสบ้าบอไปทางไหนก็ไม่รู้มันอาจจะทำน้ำจิ้มนี่ระวังให้ดีมันตั้งต้นที่จะทำให้คนป่าสมัยโน้นเสียมาแล้วเสียมันจะต้องปรุงอย่างนั้นต้องปรุงอย่างนี้ไอ้ที่เรียกว่าซีซันนิ่งแต่งรสแต่งอะไรกันนั่นมันมีมากขึ้นมากขึ้นมันก็บ้ามากขึ้นแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็มาเพราะเหตุนี้นะ
เพื่อที่ว่ากินให้ผิดธรรมชาติยิ่งขึ้นไปทุกทีมีโรคภัยไข้เจ็บเราเรียกว่าอารยธรรมน้ำจิ้มก็แล้วกันมันจำง่ายดีแล้วมันเหลืออยู่กระทั่งวันนี้จู่ที่พิธีพิถันไอ้เรื่องน้ำจิ้มกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปที่ภัตตาคารไปที่ไหนก็ดูมันเกะกะไปแต่เรื่องน้ำจิ้มมันแสดงความบ้าบอโง่เขลานั่นแหละอารยธรรมน้ำจิ้มยังเหลืออยู่จนบัดนี้คนป่ามันก็จำเป็นจะเดินขึ้นมาผ่านอันนี้มาถ้าคุณไม่รู้จักก็จะต้องหลงแม้แต่น้ำจิ้มเพราะผัสสะที่ไปชิมไอ้รสน้ำจิ้มไปจิตไอ้น้ำจิ้มเข้ามันเกิดทิฏฐิอันใหม่ผัสสะเป็นบ่อเกิดของทิฏฐิเป็นอย่างนี้เองก็เปลี่ยนทิฏฐิอย่างต้องมีน้ำจิ้มบางทีเขาไม่เอามาให้ก็เรียกร้องตะโกนหรือเห็นเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ที่เราก็ติดในรถมันคือว่าน้ำจิ้มอะไรมันเปลี่ยนเรื่อยจนมีน้ำอื่นที่จะต้องไปปรุงให้สิ่งเหล่านั้นผิดธรรมชาติยิ่งขึ้นจนแกงบางชนิดเนี่ยมันเหมือนกับยาหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นั่นมันมีอะไรดีขึ้นมันยุ่งมากเท่านั้นเองมันไม่มีประโยชน์กับร่างกายนะถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้ไว้บ้างมันก็จะตะเลิดเปิดเปิงมากไปคุณจะต้องนั่งรถยนต์ไปกินอาหารกลางวันต่างจังหวัดนะเพราะเขาว่าที่นู่นมีอะไรดีที่นี่มีอะไรดียอมเสียเวลาเสียเงินเสียไปกินอาหารกลางวันที่ต่างจังหวัดนู่นจะซื้อก๋วยเตี๋ยวข้างออฟฟิศกินก็ไม่ได้มันต้องนั่งรถยนต์ไปกินอาหารกลางวันที่ต่างจังหวัดสมัยนี้มันถึงขนาดนี้ก็ทิฏฐิมันเปลี่ยนไปตามผัสสะผัสสะนี่ระวังลัทธิทั้งหลายมันก็เกิดจากทิฏฐิมาจากผัสสะคุณช่วยจำไว้ด้วยอย่าเห็นเป็นเรื่องว่าพูดเล่นๆไอ้ผัสสะมันทำให้เกิดทิฏฐิซึ่งอธิบายมาดังหลายหนแล้วความคิดเห็นเชื่อมั่นน่ะมันจะมาจากผัสสะมันเปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนผัสสะแล้วพอผัสสะเกิดทิฏฐิแล้วไอ้ทิฏฐิเนี่ยมันจะสร้างลัทธิคือถือรวมกันมากเป็นลัทธิไปเลยเมื่อมีทิฏฐิตรงกันหลายๆคนมันก็เกิดลัทธิอันใหม่ขึ้นมาเห็นลัทธิคอมมิวนิสต์คุณว่ายังไงมันก็มาจากทิฏฐิของคนกลุ่มนั้นเห็นทิฏฐิว่าจะต้องยื้อแย่งนายทุนมันก็เป็นทิฏฐิของคอมมิวนิสต์เป็นลัทธิของคอมมิวนิสต์ซึ่งนายทุนก็เหมือนกันแหละมันยึดมั่นในความเป็นนายทุนมันก็เป็นทิฏฐิอันหนึ่งมันก็เป็นลัทธิอันหนึ่งแล้วด้วยดีมันหน้าหัวในข้อที่ว่าไอ้นายทุนมันสร้างคอมมิวนิสต์ถ้าไม่มีนายทุนคอมมิวนิสต์ไม่มีนายทุนเป็นผู้ทำให้คอมมิวนิสต์เกิดขึ้นมาในโลกมันมีคนที่อุตริเป็นนายทุนกักทุนกวาดล้อมเอาคลังไว้เป็นของตัวมากข้าวมากข้าวมันเป็นเหตุให้พวกหนึ่งคนไม่ได้เกิดไอ้พวกจะยื้อแย่งขึ้นมาเป็นคอมมิวนิสต์คุณด้วยดีว่าคอมมิวนิสต์ไม่ได้มาจากอื่นมันมาจากนายทุนเป็นผู้สร้างขึ้นมาจริงหรือไม่จริงไปคิดดูนายทุนเจ้าสำราญนั่นแหละเขามีมิจฉาทิฏฐิหลงไหลในอารยธรรมเนื้อหนังนั่นเขาต้องรับบาปอันนี้คือเขาสร้างคอมมิวนิสต์ขึ้นมาสำหรับให้ยื้อแย่งเขาเองพวกนายทุนกลัวคอมมิวนิสต์อย่างจะขาดใจอย่าเล่าให้มากไปผมรู้เรื่องนี้ว่ามีพลังคนมาหาผมเพราะความกลัวคอมมิวนิสต์ฟังดูแล้วกลัวคอมมิวนิสต์อย่างจะขาดใจยิ่งกลัวเสือนี่เขาต้องรับบาปอันนี้เขาเป็นประเทศนายทุนเจ้าสำราญก
ักตุนไว้มากจนเกิดคอมมิวนิสต์ขึ้นมาในโลกเรียกว่าใครสร้างพระเจ้าไม่สร้างนายทุนเป็นคนสร้างให้คอมมิวนิสต์เกิดขึ้นมาเขากลัวจะขาดใจ ก็ไว้ป้ายบาปให้เป็นบาปของคอมมิวนิสต์ไม่ป้ายบาปให้ตัวเองว่าตัวเองสร้างคอมมิวนิสต์ขึ้นมานี่คือทิฏฐิที่มันเปลี่ยนไปตามหน้าของผัสสะผัสสะของนายทุนทำให้นายทุนเกิดทิฏฐิว่ากูต้องเอาอย่างนี้คือต้องกักตุนอย่างนี้ต้องเอาเปรียบอย่างนี้อะไรอย่างนี้ที่พวกหนึ่งไอ้ชนจำนวนน้อยจำนวนหนึ่งหรือจำนวนมากจำนวนหนึ่งมันประสบความยากลำบากขึ้นมาก็อันมันถูกกวาดไปตัดทุนไหว้ที่ไหนก็ไม่รู้ไอ้ความลำบากนี่เพราะมันไปผัดสะข้าวมันผัดสะแต่ความลำบากข้าวมันก็เกิดความคิดขึ้นมาความเห็นขึ้นมาว่าจะต้องตามไปดูที่ไหนมันกักตุนไว้จะต้องพังทลายที่นั่นเมื่อเกิดทิฏฐิอย่างนี้เกิดลัทธิอย่างนี้ที่จะทำลายนายทุนนี่ก็คือเรื่องจริงที่กำลังมีอยู่ในโลกในยุคนี้ในยุคปัจจุบันนี้ผัสสะของแต่ละคนให้เกิดทิฏฐิของแต่ละคนพอทิฏฐินั่นรวมตัวกันได้คือมันเหมือนกันแล้วมันก็เป็นลัทธิอันหนึ่งขึ้นมามันจึงเป็นลัทธินายทุนหรือเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ก็อย่าแล้วก็อย่าลืมที่ว่ามันหน้าหัวที่ว่านายทุนเป็นผู้สร้างคอมมิวนิสต์นะแล้วก็กลัวแล้วก็โยนบาปให้พวกคอมมิวนิสต์นี่ก็คือมิจฉาทิฏฐิเอาละเป็นอนุญาตเราได้พูดกันถึงเรื่องทิฏฐิที่เกี่ยวกับชีวิตจิตใจของคนเราของสัตว์ทั้งหลายและเป็นปัญหายุ่งยากที่สุดของมนุษย์เวลานี้ก็เรื่องนี้คือเรื่องทิฏฐิที่มาจากผัสสะนี้ขอให้เอาไปคิดดีๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในฐานะที่เป็นเงื่อนงำที่เราจะต้องติดตามให้ถูกต้องให้เข้าใจเราจึงจะรู้จักธรรมะจึงจะรู้จักพุทธศาสนาจะเอาผัดเอาชนะผัสสะได้และเอาชนะทิฏฐิทั้งหลายได้แล้วก็จะดับทุกข์ได้แล้วก็จะถึงนิพพานเรื่องก็จะมีเท่านี้ที่เกี่ยวกับทิฏฐิแล้วเลยเวลาไปบ้างแล้วก็อยากจะพูดให้มันจบในวันนี้เรื่องทิฏฐิขอยุติกันทีสำหรับวันนี้